สวัสดีค่ะพี่วิวโอเพนดูเรียนนะคะวันนี้พี่จะมาเฉลยแพทหนึ่งมีนาห้าเจ็ดนะคะข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องเซตอ่ะข้อนี้โจทย์บอกว่าให้ a b เป็นสับเซตในยูนิเวิร์สโดยที่สมาชิกของ a พลัมยูเนียน b เนี่ยเป็นสามสิบแล้วก็สมาชิกของ a ู u n ีย n b พลัมเป็นสิบแปดสมาชิกของ a นเตอร์เซ t b เป็นสามแล้วก็สมาชิกของ a พลัมลบ b เป็นแปดเห็นไหมคะแล้วให้หาสมาชิกในยูนิเวิร์ส ทั้งหมดหไมคะทีนี้เวลาเจออย่างเงี้ยหลายคนอาจจะใช้การดําเนินการตามเซตสมบัติแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะใช้ตัวที่เป็นเวนเดอะแกรมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่รูปเอยหนึ่งสองสามสี่สี่รูปนี้เพราะฉะนั้นพี่จะวาดเวนเดอะแกรมสี D ่ A G รูปเห็นไหมคะโดยที่รูปที่หนึ่งก็จะแทน สมาชิกของ A พาร์มยูเนียนกับ B เห็นไหมอ่ะทีนี้งั้นเรามาดูกันทีละรูป A พาร์มยูเนียน B คือตรงไหนอ่ะ A พาร์มคืออยู่นอกเองเนาะเพราะฉะนั้นพี่ไฮไลท์ตรงนี้อ่ะแล้วก็ยูเนียนกับ B คือเอามารวมกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไฮไลท์ B อ่ะก็ได้ตรงนี้แล้วจะได้ว่าสีเขียวทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนสมาชิกอยู่30 ทีนี้รูปต่อไปรูปต่อไปเขาบอกว่าเป็นรูปของ A union กับ B prime ถูกไหมเพราะงะั้นอันนี้ A อ่ะ B prime ก็คือที่อยู่นอก B แล้วเอามารวมกันถูกไหมแสดงว่าสีส้มทั้งหมดนี้มีอยู่18อ่ะอันต่อไปอันนี้ง่าย A intersect B อันนี้ทุกคนต้องรู้เนาะ มันอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด3แล้วก็รูปสุดท้ายคือ a พร์มลบ b อ่าเวลาไฮไลท์ a พร์มลบ b เราก็เริ่มที่ไฮไลท์ a พร์มก่อนึ๊ดอันนี้ a พร์มลบ b แสดงว่าต้องลบส่วนที่ซ้ำกับ b ออกเพราะฉะนั้นพี่ลบในนี้ออกก็จะเหลือเฉพาะข้างนอกนี้ใช่ปะโดยที่ข้างนอกนี้เป็นทั้งหมด8 จากสี่รูปนี้เดี๋ยวเราจะรวมเป็นรูปเดียวให้ได้ว่าแต่ละส่วนมีเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอินเทอร์เซ็เป็น3มข้างนอกนี้เป็น8อ่ะไปใส่ในไปใส่ในรูปแรกนะคะในรูปแรกเนี่ยด้วยความที่ทั้งหมดเป็น30ถูกไหมคะอินเตอร์เซ็กเป็น3แสดงว่าตรงกลางเนี้ยเอาไปแล้ว3อ่ะนะตรงกลางเนี้ยไปแล้ว3แล้วก็ข้างนอกจากรูปที่สี่นะ ข้างนอกเป็น8ปดแสดงว่าข้างนอกเนี้ยทีแบบนี่นะข้างนอกตัวนี้เอาไป8อ่ะทั้งหมดต้องเป็น30เหลือในส่วนที่ยังมีไฮไลท์ตรงนี้อยู่อีกนิดนึงแปดสามเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกเท่าไหร่ให้ได้30ตรงนี้ก็จะมี19บเก้าเห็นไหมคะทำวิธีเดียวกันเลยกับตัวที่เป็นรูปที่สอง่ะรูปที่2องตรงกลางเป็น3ข้างนอกเป็น8ด เพราะฉะนั้นตรงที่ยังเหลือส่วนไฮไลไท์สีส้มอยู่จะต้องเป็นเจดถูกไหมอ่ะทีนี้พี่รวมนะคะสังเกตว่าอ่าดูรูปที่1นกับรูปที่สองนะข้างนอกเป็น8ดตรงกลางเป็นสามอันนี้เจ็ดแล้วแต่จากรูปที่1จะได้ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นสิบเก้าเพาะ,ะนยูนิเวิร์สก็คือเอาเจ็ดบวกสาบวกสิบเก้าบวกแปดซึ่งเท่ากับสามสิบเจ็ด เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ37ซึ่งตอบข้อ c ค่ะอ่ะแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาเจอโจทย์ที่เป็นจํานวนสมาชิกเวลาพี่ทําพี่วักตะว,วาด้วยเนอร์แกรมเพราะว่าดูง่ายที่สุดแล้วแล้วก็เข้าใจง่ายแต่อาจจะช้าบ้างถ้าใครจำการ,การนำเซตได้โดยที่มั่นใจว่าไม่ผิดก็ใช้สมบัติก็ได้นะคะโอเคแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ